วัดดีวัดดีนี่ลุงเฉลียวนะสามีป้าแจวป้าแจวบอกให้ลุงมาทักทายผู้คนซะหน่อยหายหน้าหายตาไปนานลุงโดนข้อหาลักเล็กขโมยน้อยเลยแอบไปติดคุกมาวันนี้ลุงกลับบ้านพอลงจากรถนี่คนส่งเสียงทักกันเกลียวกล่าวถามลุงว่าหายหัวไปไหนมาเห็นป้าแจวบอกว่าไม่สบายเหรอลุงก็บอกว่าลุงสบายดี เขาก็ถามกันว่าแล้วทำไมลุงใส่ปลอกคอแหมเขาเรียกว่าเฟือกดันมาเรียกว่าปลอกคอลุงนี่รู้สึกเหมือนหมาเลยจริงๆที่ใส่นี้ไม่ใช่ปลอกคอหรอกนะพอดีลุงไปเที่ยวหมู่บ้านกระเหลี่ยงคอยาวมาเห็นเขาใส่ห่วงที่คอจนคอยาวดูสวยดีน่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ลุงก็เลยเอาไอเดียมา สนับสนุนยายลูกสาวลุงที่ชอบถามว่ามีอะไรที่จะทำเป็นซับพาวเวอร์ได้บ้างลุงก็เลยคิดว่าถ้าเราใส่เฟือกที่คอมันจะดูเหมือนเรายืดอกยืดคอดูเป็นคนที่ภาคภูมิใจทีแรกยายลูกสาวไม่ค่อยพอใจนะเรื่องยืดคอเนี่ยคิดว่าลุงพูดแดกเขาเพราะลูกๆของลุงเนี่ยมีชื่อเสียเรื่องยืดคอ ยืดคอลอกขเสอบมาก่อนแต่ลุงบอกเขาว่าใครจะไปจำลูกสาวก็เลยบอกว่าอย่าให้คนไปสนใจปลอกคอกันมากเกินไปก็เลยใส่เฝือกแขนด้วยแล้วยังเอาอามสลิงเอาผ้าคล้องแขนใส่ไว้ด้วยคนจะได้มองที่แขนไม่ใช่มองแต่ที่คอมันก็แปลกๆนะเพราะชาวบ้านลือกันว่าลุงมีอาการกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท แล้วเฝื่อกคอเนี่ยเขาใส่ไว้ช่วยพยุงคอสำหรับอาการกระดูกคอเสื่อมหมอนรองกระดูกคอเสื่อมดันเอาผ้าคล้องแขนมาแขวนไว้กับต้นคออีกนี่ถ้าลุงป่วยจริงกระดูกคอลุงคงหลุดแล้วถ้ากระดูกคอหลุดปเจ๋วก็คงเอาเศษกระดูกไปโยนให้หมากินตอนนี้ลุงออกจากบ้านไม่ได้นะตามเงื่อนไขแต่คนมาเยี่ยมลุงได้ก็คงมีคนมาเยี่ยมกันเยอะละ ต้องมาถ่ายรูปทำพีอาร์แสดงความซื่อสัตย์กับลุงเพราะชาวบ้านยังรักยังหลงลุงอยู่มากมีป้าคนหนึ่งบอกว่าลุงจะโกงก็ไม่เป็นไรแต่ชาวบ้านมีกินมีใช้แม่ฟังแล้วชื่นใจจริงๆพักพวกลุงก็คงรู้อยู่แล้วละว,ว่าโกงไม่เป็นไรถ้าชาวบ้านจะมีกินมีใช้เขาก็คงเตรียมการกันไว้แล้ว แต่ลุงออกจากบ้านไม่ได้นี่สิแย่เลยลุงจะไปเยี่ยมเพื่อนในคุกก็ไม่ได้อย่างเพื่อนลุงชื่อบุญสวยเนี่ยยังอยู่ในคุกเลยลุงก็อยากไปเยี่ยมบุญสวยนะแต่ออกจากบ้านไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวสุขภาพลุงก็จะดีวันดีคืนเดี๋ยวยายลูกสาวก็เผลออวดภาพอวดคลิปลุงเล่นกับหลานว่ายน้ำในสระสุขภาพดีอย่างเหลือเชื่อ ให้เห็นว่าบรรดามหมอที่รักษาลุงมาไม่มีน้ำยาเลยรักษามาตั้งหลายเดือนไม่เห็นดีขึ้นแต่ลุงคงไม่ใส่ปลอกคอใส่เฟือกเวลาอยู่ที่บ้านหรอกคนมาเยี่ยมก็ต้องถ่ายรูปคู่กับลุงรูปต้องเผยแพร่ไปทั่วโลกคืนใส่ปลอกคอใส่เฟือกลุงก็จะไม่หลอ่อตอนรักษาตัวอยู่พยาบาลเขาก็ยังมาย้อมผมให้ลุงเลยอีกสี่ห้าเดือนลุงก็จะอายุเจ็ดสิบห้าแล้วนะ แต่ลุงก็ยังต้องปรากฏตัวผ่านแพลตฟอร์มต่างๆยังไงก็ให้ลุงดูดีไว้ก่อนเถอะสปอนเซอร์อย่ายอมผมต้องเข้าแล้วขึ้นสิบข้เดือนสามปีถอครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์สองพครับผมว่ารินสัจเดวีธาพระต้อนรับร๊ปี้เข้าสู่รายการพร้อมๆกับลุงเฉลียวนะครับพี่พท มี visitors เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแอบไปส่องใน Facebook นะครับคงจะ exhausted คงจะเหนื่อยนะครับเช้าวันนี้เลยไม่สามารถมาร่วมรายการกับเราได้แต่ก็ส่งลุงเฉลียวมา entertain แทนนะครับ แต่เดี๋ยวช่วงต่อไปนี้นะครับเราคุยกับพี่บุญรัตน์อภิชาต,ตรตยสอนไว้ด้วยเหมือนกันนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวการเสียชีวิตของอเล็กเซย์เนวัลนี่คู่ปรับของปูตินด้วยนะครับซึ่งก็น่าวิเคราะห์แหะครับว่าใครได้ใครเสียจากการเสียชีวิตในครั้งนี้และใครน่าจะอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของอเล็กเซย์เนวัลนี่นะครับฟังมุมมองของพี่บุญรัตน์อภิชาตไตรสอนรัดร่มกล้าวตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับและจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปดู headlines ของสื่อสิ่งพิมพ์ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทยนะครับทั้งไทยโพสต์แนวหน้ามาติชนและผู้จัดการว่าเขาพูดถึงอะไรกันบ้าง c o l ม m n i s t วันนี้นะครับแอบไปส่องมาทั้งเปลวสีเงินทั้งอ่านเอาเรื่องก็พูดถึง คุณทักษินชินวัตรไว้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวไปติดตามฟังกันในช่วงคอลัมนิสและปิดท้ายกันนะครับใน world insights กับเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นรอบโลกในรอบวันที่ผ่านมาด้วยนะครับไปชมบทสนทนาของผมกับรัฐร่มกล้าวเรื่องของอเล็กเซย์นนวอลนีกันเลยนะครับผมถามเพื่อนชาวรัสเซียนะครับว่ารู้สึกไงบ้างกับข่าวนี้เพื่อนรัสเซียที่ที่อยู่เมืองไทยที่ ไม่อยากร่วมอยู่ในสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็มาทําธุรกิจในเมืองไทยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนซิเนเรียออะไรหรอกปูตินก็ยังคงต้องชนะการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้อยู่ดีค่ะพูดตรงๆว่าพี่ไม่ประหลาดใจที่อชื่ออะไรนะคะลืมชื่อไปเลยวนันนีนะคะเสียชีวิต เพราะว่าเคยเดาก่อนหน้านี้บรรดานแล้วว่าคนนี้เนี่ยไม่ได้ตายดีไม่ได้อายุยืนแล้วก็เดาอยู่ด้วยว่าต้องเสียชีวิตในช่วงใกล้เลือกตั้งนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันที่15บหถึงสินี้ค่ะสิมีนาคมไม่ประหลาดใจเพียงแต่ว่า95%เนเชื่อว่าบอกว่าเป็นฝีมือของปูตินที่ไฟเขียวมีการรอบสังหารเขา แต่ว่าอย่าลืมว่าห้าเปอร์เซ็นยังโอกาสเป็นไปได้ว่าไม่ใช่ฝีมือของปูตินนะคะเป็นฝีมือของคนที่อยู่ตรงข้ามกับปูตินก็คือทางตะวันตกหรือว่าทางอเมริกานะคะเพราะอะไรคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดจากการเสียชีวิตของเขาเนี่ยคือใครปูตินแน่นอนไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเขาเลยนะคะแต่อย่างไรอย่างเพื่อนรัสเซียของคุณพูดถูกคือ เลือกตั้งปูติก็ยังคงอยู่เป็นสมัยที่ห้าหรืออาจจะอยู่นานกว่านั้นก็ได้แต่มาเสียชีวิตชั่วงวงนี้เนี่ยคุณเห็นน้ําเสียงของไบเดนพูดไหมคะน้ําเสียงเนี่ยโก,กรธเกลี้ยวก้าวเออโก,กรธเกลี้ยวมากเลยนะคะว่าเนี่ยฝีมือของปูตินแน่นอนนะคะน้าเสียงนี้เนี่ยเราไม่เคยได้ยินไบเดนพูดขณะที่พูดถึงตอนที่อิสราเอลถลม่มฮามัสและมีชาวปาเลสไตน์ตายทีละครั้งเป็นพันๆ ไบเดนไม่เคยใช้น้ำเสียงโกรธเกรี้ยวพวกนี้เลยแต่มาใช้น้ำเสียงทันทีที่บอกว่าตัวของนี่เสียชีวิตปั๊บเนี่ยฝีมือของปูตินแน่นอนงั้นห้าเปอร์เซ็นที่เราต้องเผื่อใจว่าเป็นฝีมือของสายลับของตะวันตกที่ฝังตัวอยู่ในใกล้ๆกับปูตินเนี่ยใกล้ๆกับตัวของคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นยังไงออกมาอย่าลืมนะคะว่าการเมืองในรัเสเซียและในใน,ในทางเรียกว่าอดีตเครือรัฐของรัเสเซีย แต่ก่อนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเคยเกิดปฏิวัติสีหลายครั้งการปฏิวัติกุลาบการปฏิวัติกรมมยี่การปฏิวัติสีส้มที่ยูเครนทั้งหมดนี้มีแต่ตะวันตกหนุนหลังข้องเกี่ยวกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็พุ่งเป้าไปที่โดยเฉพาะการอการที่การเมืองสงครามในยูเครนครั้งนี้เนี่ยพุ่งเป้าจะล้มรัเสเซียล้มปูตินให้ได้แต่ในที่สุดก็ทําไม่สําเร็จนะคะแล้วก็ยังอยู่จนถึงบัดนี้ เพราะงั้นความเป็นไปได้เนี่ยโอกาสเป็นไปได้ทางนั้นว่าเป็นฝีมือของปูตินจริงหรือหรือเป็นฝีมือของสายลับตะวันตกที่ฝังตัวอยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้ววิธีการก็เหมือนกันเขาจะรู้ว่าในรัสเซียตั้งแต่ที่อดีตสหภาพโซเวียตรัสเซยียล่มสลายและฟื้นมาเป็นรัสเซียเนี่ยสิ่งที่ถือกําเนิดพร้อมกันมากคือยาพิษ ยาพิษที่สมัยก่อนพวกบรรดาเจ้าพ่อทั้งหลายเนี่ยใช้ฉีดใช้ทำฆ่ากันต่อหน้าต,ต่อตาโดยคนไม่รู้ตัวนะคะเป็นสารพิษที่ร้ายแรงมากที่สุดออกมาแล้วตัวของนิวันนี่เองก็เคยโดนมาเมื่อ2เมื่อสองสาปีก่อนยังไหมคะต้องบินไปรักษาตัวที่เยอรมันแล้วก็กว่าจะกลับมาก็โดนฟ้องอีกในข้อหาที่เรียกว่าเป็นพวกสุดโตรงนะคะแล้วก็กลับไปเอ่อไปถูกขังอีกถแถวไซบีเรียอีกนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถูกขังอยู่อย่างเนี้แต่สื่อตะวันตกก็พยายามจะพาดประเด็นพาดหัวประเด็นของเขาตลอดเวลาว่าเขาเป็นผู้นําฝ่ายค้านที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรจะมีคนอยู่จํานวนมากออกมาแต่เขารู้ว่าถ้าการตายของเขาเนี่ยจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าปลุกระดมคนรัเสเซียจํานวนหนึ่งให้ลุกฮือขึ้นมาต่อต้านปูตินโดยอ้างว่าเป็นบือสังหารเขาแล้วก็ หมายถือว่าให้บ้านเมืองเกิดกรียุคข,ขึ้นมาอย่างน้อยความสําเร็จคือปูตินไม่ได้ชนะท่วมท้นแน่นอนอะไรพวกนี้ออกมาถ้าเรามองในมุมกลับนะคะว่าเป็นฝีมือของปูตินจริงค่ะอืมอืมคือก็พยายามนึกนะครับว่าในเมื่อปูตินจนถึงวันนี้ก็นอนมาอยู่แล้วนะครับว่ายังไงการเลือกตั้งครั้งนี้ก็กชนะแน่นอนถลม่มทลายแล้วเขาจะลงมือทําไปทําไมใช่ไหมครับถ้าเราถ้าเราคิดตรรก,กะหรือว่าดูดูลอจิกแล้วเนี่ยนะครับ เลย <Yeah. S 1> เลยเลยค่อนข้างเห็นเห็นด้วยกับที่พี่มินรันบอกนะครับว่าอาจจะไม่ใช่ปูตินแต่ว่าทําไปเพื่อให้คะแนนนิยมของปูตินนั้นลดน้อยลงเพราะฉะนั้นการเสียชีวิตของอเล็กเซย์เนวอลนี่ในครั้งนี้นี่นะครับซึ่งก็เป็นคู่ที่อยู่ตรงข้ามกับปูตินแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของอเครมลินมาตลอดเนี่ยนะครับของปูตินมาตลอดวิาพากษ์วิจารณ์เครมลินมาตลอดเนี่ยจะเปลี่ยนสมการการเมืองในประเทศรัสเซียอย่างไรและจะเปลี่ยนสมกา,การการเมืองในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ยังไงบ้างครับ คงไม่ได้เปลี่ยนมากคือสําหรับชาวรัสเซียหรือคนที่ติดตามข่าวจะรู้เลยว่าตั้งแต่ต้นเขาเป็นเด็กบ้านของตะวันตกเหมือนกันแรกๆเขาขึ้นมาก็เป็นพวกผู้นําชาตินิยมที่ต่อต้านอิสลามนะคะชาตินิยมก็มีขบวนการอะไรของเขาออกมาแล้วพอเริ่มดังปั๊บเนี่ยคือจัดตั้งขบวนการของเขาสําเร็จก็เริ่มมีตะวันตกเข้าไปเหมือนกับชี้นําชี้แนะออกมาแล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปว่าเขาจะหันเหไปมุ่ง มุ่งไปสู่การเปิดโปงขบวนการคอร์รัปชันของปูตินและก็คนที่อยู่ใกล้ชิดทั้งหมดซึ่งเข้าทางของตะวันตกงั้นตะวันตกตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มชูดิวารี่ออกมาแล้วก็ให้ไปดูงานที่อเมริกาด้วยไปนู่นไปนี่ออกมาแล้วก็เริ่มเริ่มบอกว่าหนุนให้มาเล่นการเมืองระดับประเทศอย่างเช่นลงสมัครเป็นนายกเทศมุนตีมอสโกแล้วก็สับตกหรือจะลงสมัครชี้กับปูตินแต่ว่า ไม่สําเร็จเพราะว่าเขามีคดีเยอะแยะคดีส่วนใหญ่คือคดีเรื่องของการช่อชนเหมือนกันในตัวของผู้นําฝ่ายค้านแล้วสื่อตะวันตกเนี่ยไปเรียกเขาว่าเป็นผู้นําฝ่ายค้านคือตั้งขึ้นมาเลยว่าเป็นผู้นําฝ่ายค้านคนสําคัญของรัสเซียแล้วก็ให้สมญานี้มาตลอดเจ้าตัวครั้งแรกอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นออกมาเลยแต่พอมาปั๊บก็จับเคลื่อนไหวและการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยสิ่งสําคัญคือตอนที่เขาถูกยาพิษที่วางอยู่บนเครื่องบินไง แล้วต้องบินไปยอรมันทําให้ชื่อของเขาเนี่ยเริ่มดังก็ส่วนหนึ่งคือหนึ่งคนเริ่มมองเห็นว่าเขาเป็นนักสู้คนหนึ่งเขาก็บอกว่าสู้เพื่อจะล้มปูตินเรื่องของระบบก,การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องใหญ่อะไรพวกนี้ออกมานะคะแล้วก็เป็นปั้นออกมาให้เหมือนกับว่าเป็นเป็นคนที่สามารถนําชาวรัสเซียให้ลุกือขึ้นมาได้แต่ว่าภาพที่ปรากฏจริงๆคือตั้งแต่ยูเครนสงครามยูเครนมาเนี้ ปูตินก็ยังอยู่อย่างนี้ขณะที่สื่อตะวันตกบอกว่าสงครามยูเครนเนี่ยปูตินังต้องไปแน่นอนต้องถูกรอบสังหารต้องถูกคนใกล้ชิดล้มล้าคือเขียนมาทุกอย่างเหมือนนิยายเล่มหนึ่งอาเขียนนิยายเล่มหนึ่งออกมาแต่ปูตินทุกวันนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะเพราะนี้นี่อาจจะเป็นละครอีกบทหนึ่งเป็นตัวละครอีกบทหนึ่งที่เมื่อถึงเวลาใช้แล้วก็จําเป็นต้องใช้ครั้งสุดท้ายแล้วก็ทิ้งไปนั่นคือสร้างข่าวว่าปูติน เออไปถือว่าชนะเลือกตั้งไม่ใสสะอาดมีคนเดินขบวนปลุกกระดมอะไรขึ้นมานะคะเ uh huh. น้นเรามองความเป็นไปได้ในทุกอย่างปูตินอาจจะทําจริงแต่ถามว่าทาแล้วเขาได้อะไรเพราะนี่เหมือนกับมดตัวเล็กๆอ่ะเขาบีมมดตัวเล็กๆเนี่ยเขาได้อะไรปูตินเป็นคนคิดใหญ่ทําใหญ่เฉั้นเรื่องพวกนี้เขาคงจะไม่คิดถึงบบบมดตัวหนึ่งอะ่ะเขาจะมาลงมือทําไมใช่ไหมคะค่ะ uh huh. เขาเสียชีวิตในคุกด้วยถูกไหมครับคือก,ก็อยู่ในคุกอยู่แล้วหร,รือเปล่าครับอืมไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวกันไปแล้วไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอ่แต่ว่าสืออ่ออื่นี่สื่อเนี่ยเขียนเขียนข่าวของเขาตลอดเวลาเนี่ยสื่อตะวันตกเนี่ยเล่นงานเล่นข่าวของเขาตลอดเวลาว่าถูกคุมขังแลวตอนที่จะมีการเลือกตั้งซึ่งเป็นจุดอย่างที่เคยวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นว่าเขาต้องเขายังไรเขาต้องตายแน่นอนแล้วก็ช่วงใกล้เลือกตั้ง คือความที่เราอยู่ในวงแวดวงข่าวไงเราก็เริ่มจับได้แล้วก็เริ่มมองมาเพราะฉะนั้นการเสียชีวิตของเขาเนี่ยไม่ประหลาดใจพูดตรงๆว่าไม่ประหลาดใจใเพียงแต่ว่าสงสารในแง่ของว่าคนที่สู้นะเป็นรักสู้ขึ้นมาเพื่ออุดมการณ์ของตัวเองเสียช,ชีวิตมาเนี่ยไม่ว่าจะสังเวยเพื่อปูตินหรือสังเวยเพื่อ,ออุดมการณ์ของคนอื่นก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ต้องการให้การเมืองต้องมีวิธีการคิดที่เลวร้ายแบบนี้เพื่อหวังจะปลุกระดมประชาชนขึ้น ครับกําำลังจะบอกอยู่เลยครับว่าไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่โหดร้ายมากๆนะครับคือเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์นั่นก็เรื่องหนึ่งละแล้วก็2ก็คือก็อย่างที่โยงนะฮะว่ายิ่งอยู่ในคุกด้วยเนี่ยฮะมันก็ยิ่งยิ่งนึกไม่ออกว่าปูตินจะจะ,จะลงมือทําไปเพื่ออะไรนี่ไม่ได้พยายามจะไวท์วอชนะครับคือเราก็ไม่ได้สรุปนะครับว่าเป็นเป็นฝีมือหรือว่าเป็นเป็นผลงานของใครกับการเสียชีวิตของ ny, ็กเซย์เ e ว b a l ี่ในครั้งนี้เนี่ยนะครับทีนี้พ่มรักครับเขาม เซเลนสกี้ยังไงบ้างรครับอเล็กเซนาวอลนี่ในใ <C ioè S 1> นแง่ของความเป็นในแง่ของสิ่งที่พี่มรัชใช้คําว่าก็คือเป็นเป็นหนึ่งในเครื่องมือของตะวันตกเนี่ยนะฮะอเล็กเซนาวอลนี่ก็สามารถถูกมองแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับปูตินเซเลนสกี้ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันกับปูตินด้วยเช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> มีความคล้ายคลึงเพราะว่าเด็กปั้นทั้งนั้นนะคะ ทุกประเทศเขาจะมีขบวนการที่จะล้มล้างรัฐบาลที่ไม่ฝักใฝ่เขาแล้ววิธีการคือสร้างกลุ่มหนึ่งแม้กระทั่งในประเทศของเรานะคะถ้าคุณวีศึกษาประวัติศาสตร์เหมือนพี่่ชอบปลุกประวัติศาสตร์นะคะก่อนที่จะมาทําเรื่องข่าวต่างประเทศเนี่ยคุณจะเลยจะเห็นแล้ววิธีการล้มล้างสถาบันของพมา่าหรือล้มล้างของเวียดนามหรืออาจจะต่อเนื่องมาของไทยเนี่ยเริ่มด้วยการปล่อยข่าวว่าผู้นําประเทศดันๆันเนี่ย ่ไม่ดีเป็นตัวเลวร้ายพม่าก็บอกกษัตริย์สีป่อของเขาดิเหมือนกับว่าเป็นขี้เล่าเมายาแล้วก็หลงติดติดผู้หญิงอะไรอย่างนี้แต่จริงๆจะมีประวัติศาสตร,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 ร์อีกด้านหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เลยเป็นการใส่ใครสร้างภาพที่ภาพลบแม้กระทั่งของเวียดนามก็มีการเขียนในํำรองนี้มาคือไม่เคยมีใครดีเลยมาเป็นขบวนการตัวของอ เซเลนสกี้ตัวของพวกนี้ก็เป็นขุ่นขึ้นมาเราต้องเรียกว่าขุ่นนะคะชักเชิอเพื่อที่จะต่อต้านปูตินแล้วก็ทําร้ายปูตินว่าคุณฆ่าคนคุณเก่อสงครามคุณอย่างงูอย่างนี้ออกมาเป็นความชอบธรรมของตะวันตกที่จะเข้าไปล้มรัฐบาลของปูตินแต่ปูตินไม่ใช่โกบาชอฟไม่ใช่เยลซินปูตินคือคนที่เป็นคนชาตินิยมสูงเพราะว่าได้บทเรียนจากการล่มสลายของ อ่อสหภาพโซเวียตรัเสเซียปูตินถึงต้องต้องแข็งแกร่งขึ้นมาว่าชูชูรัฐทิชาตินิยมรัเสเซียขึ้นมาบุกบุกยูเครนเพราะว่าจริง,รงๆเบื้องหลังคือนาโต้จะให้ยูเครนจะให้นาโต้ไปตั้งฐานทัพซึ่งจ่อคอหอยรัเสเซียแน่นอนปูตินไม่มีทางยอมนะคะเขาก็ต้องทําเพื่อป้องกันตัวเองเหมือนกันคือเวลาจะอ่านเกมพวกนี้ต้องอ่านลึกลงไปให้เยอะๆอย่าอย่ามองผิวเผินเพียงแค่ สื่อประคมพาดหัวว่ายังไงยังไงแล้วเราก็ตามเชื่อตามไปนะคะถึงตั้งคำถามเดียวไงว่าดูวันนี้เสียชีวิตเนี่ยใครได้ประโยชน์ถ้าคุณหาคำตอบออกมาได้คุณก็จะรู้เหมือนกันว่าคนที่เสียประโยชน์มากที่สุดเขาจะใช้ทนนี้เพื่อประโยชน์อะไรนะคะ alone together Beyond the crowd Take the ความสำคัญของวันนี้ในอดีตครับวันนี้คุณหมอชัยยศคุณนานุสน์พาพวกเราย้อนกลับไปในวันที่19บกุมภาพันธ์พศ2498ครับสนธิสัญญามานิลามีผลบังคับใช้ทำให้เกิดองค์การสนสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ southeast asia treaty organization หรือเซ t โนะครับ โดยมีประเทศที่ร่วมลงนามได้แก่ไทยสหรัฐอเมริกาฟิลิปินส์ปกีสทานออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษและฝรั่งเศสสีโต้นั้นถูกผลักดันให้มีขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาที่ต้องการสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์สีโต้ไม่ประสบความสําเร็จนักจึงถูกยุบเลิกไปเมื่อ30มิถุนายนพศ2520เหลือแต่สิ่งก่อสร้างไว้เป็นมรดก ปัจจุบันคือกระทรวงการต่างประเทศและสถาบันซีโตที่ปัจจุบันก็คือ AIT นะครับที่อยู่ติดกับธรรมศาสตร์ทรี่รังสิตนะครับนั่นคือสถาบันซีโต้ปัจจุบัน AIT ครับขอบพระคุณข้อมูลจากคุณหมอชัยยศนะครับ ของสื่อสิ่งพิมพ์ในเช้าวันนี้มาเริ่มดูกันจากไทยโพสต์เทพไทยสวมบทนักสืบจับพิรุษ10จุดภาพทักษิณฟันธงไม่ใช่คนป่วยหนักนะครับปรเมศลั่นหมดแล้วความยุติธรรมสารไร้ความหมายคนคุมคุกใหญ่สุดภาพแรกองอิงโพสต์ทักษิณน,นั่งรับแดดริมสะภายในบ้านจันทสองล่า เศรษฐายินดีทักษิณได้กลับบ้านพร้อมขอคำปรึกษาลั่นตอนนี้นายกมีคนเดียวก้าวไกลออกถแถลงการประจานรัฐบาลเศรษฐาใช้ระบบอภิสิทธิชนเอื้อนนักโทษชายทักษิณข้ามาดูแนวหน้านะครับก็มีข่าวคุณเทพไทยสืบจากภาพฟันเปรี้ยงทักษิณไม่เหมือนป่วยหนักนะครับจับสิบพิรุษอ่ะไหนไหนมีข่าวนี้ทั้งสฉบับนะครับโพสต์ Post ทั้งแนวหน้าเนี่ยนะครับ มาดู10บพิรุษที่ทางคุณเทพไทยโพสต์ไว้ในเทพไทยคุยการเมืองหน่อยนะครับว่า 1. หน้าตาอิ่มเอิบสองอวนทวนสมบูรณ์ลงพุงสามไม่มีร่องรอยอาการป่วยให้เห็นดีผ่านการดูแลสุขภาพอย่างดีผิวพรรณหน้าตา 5. มีการเสริมสวยทรงผมย้อมผมดำสนิท 6. กเสือกอ่อนคล้องแขนไม่สมจริงมือกำแล้วก็แบได้สะดวกนะครับเด เฟือกด้ามคอเหมือนอุปกรณ์ประกอบการแสดง 8. คนผ่านในการป่วยหนักจะไม่กล้าออกรับอากาศนอกบ้านเสี่ยงฝุ่น PM 2.5 9. ขาทั้งสองข้างมีกล้ามเนื้อผ่านฟิตเนสมาเป็นประจำนะครับและ1ิการแต่งกายเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าแบรนด์เนมพิถีพิถันมากไม่ใช่คนป่วยหนักบลาบลาบลายังมีอีกหลายข้อนะครับแต่นี่เป็น10ข้อที่เขาจับพิรุษกันนะครับ เฮดไลน์ line, สิ่อื่นของแนวหน้าที่เกี่ยวกับคุณทักษิณน,นะครับเป็นไปตามเงื่อนไขทวียำ้ำปมทักษิณพักโทษกลับบ้านจันสองล้านะครับมีย้อนภาพเก่า20ปีปลอดประสบบอกขอไปกราบทักษิณที่บ้านจันสองล้านะครับคอลัมนิสดังถามโรงพยาบาลตำรวจมีบริการย้อมผมด้วยหรือตอบหน่อยซิคุณปูจิต บุษบานะครับที่เป็นคนถามปูจิตกรบุษบาสะกดจิตกรแบบไม่มีรอเรือนะครับเป็นจออีตอกอรอนะครับก็ Headlines ของแนวหน้าจันสองล่าสว่างสวยัยโขนสววันชัยฟันโชะรัฐบาลเศรษฐามีปรับคอรมอนี่คือ Headlines ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณนะครับข้ามาดู Manager อร์ออนไลน์กันหน่อยนะครับ ปอพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน5สถานที่เสี่ยงอันตรายเมื่อฝนตกฟ้าร้องและฟ้าผ่านะครับก็คือ5จุดที่ต้องระวังนะครับคือบริเวณเขาสันเขาเนินเขาบริเวณดาดฟ้าอาคารต้นไม้ใหญ่บริเวณที่มีสื่อน,นำไฟฟ้าและโลหะพื้นที่โล่งแจ้งและบริเวณโดยรอบที่มีพายุฝนฟ้าคนอง16กินะครับ กรมราชทรร์ถแถลงกรณีปล่อยตัวพักการลงโทษทักษิณก็เป็นเฮดไลน์ในผู้จัดการนะครับสวสมชายชี้18กุมภาวันอายุติธรรมไทยชี้คุกมีไว้ขังคนจนไทยพักดีแสดงจุดยืนกรณีพักโทษทักษิณคือกระบวนการไม่ยุติธรรมบิดเบือนอำนาจศาล เทพไทยวิเคราะห์ภาพทักษิณสืบหาข้อเท็จจริง10ข้อข่าวส่วนใหญ่นะครับในฟีดของสื่อสิ่งพิมพ์เช้าว,วันนี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องของคุณทักษิณที่กลับบ้านจันทร์สองล่าเมื่อวานนี้นะครับ EGFM ย้ายคลื่นไป102.5ออสมททำรายการ105.5เองเพลงสากลเจาะไวทำงานนะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งในเครือ ผู้จัดการ Manager อร์ออนไลน์นะครับไดขออภัยแจ้งข่าวคุณพ่อเสีชีวิตชาปนก,กิจ19กุมภาพันธ์นี้ก็เป็นข่าวของคุณไดใไดนานะครับที่อยู่ใน h e a d l i n e ์ของทางผู้จัดการแล้วก็ยังมีองค์อิงพร้อมครอบครัว นอนค้างบ้านจันสองล่าเมื่อคืนนี้เป็นเพื่อนพ่อนะครับก็คงจะเป็นบรรยากาศชื่นมืน่นรัชทรรันแจ้งยิบเกณฑ์ปล่อยตัวทักษิณพักโทษกรณีพิเศษนะครับเอมลงสตอรีอร่ IG ซึงถึงทักษิณตอนมองพ่อนั่งอยู่เงียบๆมันมีหมื่นล้านคำมากนะครับ ก็เป็นภาพที่คุณทักษินนั่งถ่ายภาพริมสระน้ำในบ้านจันทสองล่าเนี่ยนะครับภาพที่เราก็ได้เห็นกันก็เป็นเฮดไลน์อีกอันหนึ่งของทางผู้จัดการหมอเตือนอันตรายนะครับแช่กระเทียมในตู้เย็นอาจทำให้เกิดเชื้อราแล้วเป็นสารก่อมะเร็งนั่นก็เป็นอีกข่าวหนึ่งในเครือผู้จัดการนะครับ SC b ยอมรับพนักงานผิดพลาดปอยตรีชดาใช้คำนำหน้าว่าคุณจนดราม่าสนันนะครับ ก็อามาดูเรื่องนี้กันหน่อยเกิดอะไรขึ้นครับ SCB ต้องออกมายอมรับผิดพลาดปอยตรีชดาใช้คำนำหน้าว่าคุณจนดราม่าสนันก็กลายเป็นดราม่าร้อนข้ามวันกันทีเดียวนะครับกรณีปอยตรีชดาหงยกโอนเงินช่วยค่าอาหารนก2,000บาทให้กับฟิลทิฟานีทัญรัตนจิตประภาจินซึ่งฟิลมก็ได้โพสต์ชื่นชมพร้อมกับแปะสลิปโอนเงินของปอย ก่อนที่มีมีเ่เถานั่งแบบสาวข้ามเพศได้เห็นสลิปดังกล่าวและตั้งข้อสงสัยถึงการใช้คำว่าคุณนำหน้าชื่อในสลิปโอนเงินของปอยแต่ในขณะที่ของฟิล์มยังใช้คำว่านายพร้อมถามหาความเท่าเทียมเหมือนจุดระเบิดตู้มใหญ่เป็นประเด็นที่สังคมต้องนำมาถกกันสนั่นนะครับเรื่องคำนำหน้าของบุคคลข้ามเพศ แฟนคลับร่วมยินดีบัวขาวสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับอธิบดีกรมอุทยานสั่งลงโทษเรือนำเที่ยวมักง่ายผูกโยงเรือกับประการังที่หาดเจ้าไหมแล้วนะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งช้วัดงานเข้า ปปชงัดคำตัดสินค้างเก่าคดีก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานชี้ผิดวินัยร้ายแรงเตรียมส่งอายการสูงสุดฟันผิดอาญาครับข้ามาดูเฮดไลน์ของมติชนในเช้าวันนี้นะครับกรมอุตุเตือนวันนี้26จังหวัดเตรียมรับมือฝนกรุงเทพก็โดนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนายกเศรษฐายกยกุค คอมมิวนิสต์เตือนความจำขอคนไทยอย่ากลับไปซ้ำรอยความขัดแยง้งทวียำ้ำทักษิณพักโทษกลับบ้านเป็นไปตามเงื่อนไขชี้ยุติธรรมราชทันหมดหน้าที่แล้วจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของตำรวจและอายการสูงสุดนะครับนี่คือเฮดไลน์ในมติชนครับ โนม a ดม e เด a ยชวน g r o u p ปี้สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับบนเรือสำราญลํำใหม่ล่าสุดของ Edge Series กับ Celebrity Ascent ที่การันตีด้วยรางวัลการออกแบบที่สวยที่สุดในโลกโดย Kelly Hoppen มันธนากรชื่อดังชาวอังกฤษเช็คอินห้องพักสุดหรูที่มีระเบียงส่วนตัว Infinite Veranda ลิมรสอาหารมื้อพิเศษในห้องอาหารเลเปติ h ช f เดินทางสู่ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์และอารยธรรมโบราณ นกรุงโรมชมห้องโถงโบราณของโคลอสเซียมขนาดห0,000ที่นั่งหรือไปชมเพดานของโบสถ์ซิสตีนในนครบาติกันเยือนแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของโลกที่สำคัญหลายแห่งจากยุคสมัยกรีกโรมันในเมืองเนเปิลส์ท้องมิคนอชประเทศกรีซเมืองที่มีชื่อเสียงด้านสถานบันเทิงยามค่ำคืนอนันหรูหราลหลงไหลไปกับอดีตศูนย์กลางการธนาคารและการค้าของกรีก ที่เต็มไปด้วยสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ณเอฟเฟซัสประเทศตุรกีพบกับท้องทะเลเกรีกสุดคลาสสิกบ้านสีขาวหลังคาสีฟ้าน้ำทะเลนักเกาะสวรรค์เซนตอรินีและกรุงเอเธนส์อาณาจักรที่เคยทรงอำนาจและมีอารยธรรมมากที่สุดในโลกร่วมเดินทางไปด้วยกัน11-22กรกฎาคม2567นี้บนเรือสำราญลํำใหม่ล่าสุด Celebrity a s c e n t ราคา234,800บาทต่อท่านที่รวมค่าเดินทางโดยสายการบินเอมิเรตสรับเพียง18ที่นั่งเท่านั้นสนใจสอบถามและสำรองได้แล้ววันนี้ที่081-999-3429 สีเงินคนปลายซอยในเช้าวันนี้นะครับได้พูดถึงข่าวคุณทักษินครับว่าดูข่าวดูโซเชียลต้องบอกว่าคุณทักษินนั้นวิบากยังไม่สิ้นนะครับถึงแม้จะพ้นกฎกรรมทางกฎหมายแต่น่าจะต้องเผชิญกับกฎกรรมทางสังคมไปอีกนานแต่จะโทษใครเล่าก็เคยบอกนะครับว่ามีประตูเสียงทายอยู่สองประตูให้เลือกถ้าออกโรงพยาบาลไปนอนคุกแล้วออกทางประตูคุก นั่นคือวีรบ,บุรุษผู้เคารพกฎกติกาสังคมสังคมก็พร้อมอภัยกับสิ่งทั้งหลายทั้งดีทั้งร้ายในอดีตที่ผ่านมาแล้วชีวิตจะอยู่สุขพ้นวิบากทุกข์ทั้งทางกฎหมายและทางสังคมแต่ในเมื่อเลือกทางไม่เข้าคุกเลยนอนโรงพยาบาลออกทางประตูโรงพยาบาลกลับบ้าน เพื่อคุยได้ว่าเป็นบุคคลพิเศษหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่กฎกติกาบ้านเมืองใช้บังคับกับคนชื่อทักษิณไม่ได้เลยเมื่อเลือกประตูนี้ทักษิณพักเพื่อไทยรวมทั้งครอบครัวต้องรับสภาพกฎทางสังคมที่จะตามรุกราวราววีชีวิตซึ่งนั่นไม่ใช่พรหมลิขิตหากแต่ทักษิณลิขิตเส้นทางชีวิตที่เหลือนี้เองนะครับ ทักษิณเหนือด้วยกําลังภายในนั่นเป็นเรื่องภายในแต่กับภายนอกมันเป็นเรื่องของสังคมชาติที่ทุกคนต้องทัดเทียมกันทางกฎหมายเมื่อเกิดความไม่ทัดเทียมกันขึ้นสังคมชาติอันเป็นกําลังภายนอกย่อมมีปฏิกิริยาในทางปฏิเสธที่ทักษิณยากจะปฏิเสธนะครับแต่ก็นั่นแหละในเมื่อมันเป็นเส้นทางที่ทักษิณเลือกแล้วคุณทักษิณก็ต้องพร้อมเผชิญกับกรรมสองกรรมดังที่ว่า คือกรรมทางกฎหมายและกรรมทางกฎสังคมจนถึงที่สุดพิสูจน์เห็นจริงว่าทักษิณเป็นคนเหนือกรรมนั่นก็ไม่ต้องไปยุ่งกับการเมืองอีกต่อไปให้ต่อมลูกหมากอักเสบเพราะทักษิณขึ้นสู่สภาพจอมาศาสดาเหนือกรรมจันทสองล่าจะเป็นสำนักของจอมาศาสดาทักษิณที่มนุษย์ทั้งแผ่นดินทั้งโลกจะมาสยบก็ดูกันต่อไปนะครับเมื่อประเทศสู่หมด เปลี่ยนไพ่สำรับใหม่ในเกมการเมืองและเกมสังคมบริหารและปกครองประเทศมันเป็นอย่างที่ต้องเป็นมันเป็นเส้นทางที่ต้องไปไม่ใช่บังเอิญที่ทักษิณหรือใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้กำหนดจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะชะตาชาติบ้านเมืองหรือถึงยุคสังคมลอกคราบสู่สักราชใหม่ที่ต้องไปตามเส้นทางนี้เปเลวสีเงินก็ตอบไม่ได้แต่รับรู้ได้จากปฏิกิริยาสังคมในวงกว้างว่าส่วนหนึ่งรู้ ทักษิณโกงแต่รับได้พอใจว่าโกงแล้วพวกเขาได้อยู่ได้กินก็พิลึกดีนะครับแต่นี่แหละคนไทยขนาดเขาไม่ให้เข้าไปในบ้านคนรักทักษิณก็ยังไปกอดกำแพงบ้านดีอกดีใจทักษิณได้ออกคุกอีกส่วนหนึ่งรับไม่ได้ที่ทักษิณเหนือกฎหมายต่อไปนี้คนจนกับหมาเท่านั้นที่กฎหมายใช้บังคับได้คนมีเงินคนมียศคนมีอำนาจวาสนา กฎหมายมีค่าเท่าผ้าเช็ดตีนทีนี้มาถึงความเห็นของเปลวสีเงินบ้างนะครับกรณีนี้เนี่ยทางเปลวสีเงินไม่โทษคุณทักษิณเพราะว่าคุณทักษิณนั้นเขากลับมามอบตัวเขารับโทษตามกระบวนการทางกฎหมายศารตัดสินจำคุก8ปีส่งเข้าเรือนจำต่อมาทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษโดยรับสารภาพที่ทำไปนะครับรับสารภาพผิดที่ทำไปและได้รับพระมหากรุณา อภัยลดโทษจาก8ปีเหลือโทษจำา1ปีไล่เรียงดูเนี่ยนะครับทักษิณก็ทำตามสิทธิ์ตามขั้นตอนเมื่อต้องโทษแล้วทักษิณต้องอยู่ย่อมอยู่ใต้กฎหมายบังคับแต่ทักษิณหรือนักโทษคนไหนก็ตามทุกคนนั้นมีสิทธิ์เสนอและร้องขอในสิ่งที่ตนต้องการได้ส่วนจะได้หรือไม่ได้ เป็นอำนาจของกรมราชทัณฑ์โดยกระทรวงยุติธรรมภายใต้บริหารของรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยก็ปรากฏว่ากรมราชทัณฑ์ตอบสนองในสิ่งที่นักโทษในที่นี้คือทักษิณไม่ควรได้แต่กลับได้คือไม่ต้องเข้าคุกราชทัณฑ์บริการระดับซ u เปอร์ VIP อ้างป่วยอันไร้การพิสูจน เอาเฮลิคอปเตอร์รับตัวกลางดึกไปนอนโรงพยาบาลตำรวจฉับพลันนับเป็นราชธานบริการชั้นเยี่ยมแห่งแรกของโลกของรัฐบาลเพื่อไทยซึ่งก็รู้กันทั้งโลกว่ารัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยนั้นคือสินค้าธุรกิจการเมืองของทักษิณทักษิณราชธัน์มีสิทธิ์ร้องขอและส่งตัวนักโทษมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจส่วนจะรับหรือไม่รับไว้เป็นนักโทษ ป่วยระดับซ u เปอร์ v ี p ณหน้าห้องรอย l Suite หรือไม่นั้นก็เป็นสิทธิและอำนาจของผู้มีการโรงพยาบาลตำรวจแต่ในเมื่อทักษิณเป็นนักโทษมานอนรักษาท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยของสังคมว่าป่วยหนักจริงหรือไม่ป่วยด้วยโรคอะไรทางโรงพยาบาลก็มีสิทธิ์และมีอำนาจระดับหนึ่งเท่านั้นในฐานะคนป่วยคือนักโทษ ทางโรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจปฏิเสธคำถามสังคมและการตรวจสอบข้อเท็จจริงบางประการจากคณะกรรมาธิการสภากับนักโทษคนอื่นๆทั้งโรงพยาบาลทั้งราชทันถแถลงอาการได้แต่กับนักโทษทักษิณชัดว่าราชทันโรงพยาบาลสมคบกันปกปิดข้อเท็จจริงทั้งหมด ตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายที่ได้รับการพักโทษโดยนักโทษนั้นไม่เคยนอนคุกเลยแม้แต่นาทีเดียวป่วยร้ายแรงตลอดหเดือนนำตัวกลับเรือนจำไม่ได้แต่พอวันพักโทษกลับหายป่วยกลับไปนอนบ้านได้แพทย์โรงพยาบาลตำรวจราชทรรจะชี้แจงประเด็นนี้ต่อสังคมอย่างไรที่ฟังแล้วประชาชนไม่ทุยส่วนรัฐบาลนายกเศรษฐาปัด ที่จะตอบเรื่องทักษิณด้วยข้ออ้างว่าไม่ได้ติดตามเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของราชทันเขาถามตรงๆนะครับเศรษฐาเป็นนายกแล้วรู้ไหมนายกเมียมนาจหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างอย่างอื่นรู้หมดพูดได้หมดทุกเรื่องยกเป็นเรื่องทักษิณผู้รับผิดชอบการบริหารราชการแผ่นดินคนนี้กลับบอกไม่ได้ติดตามและไม่ใช่หน้าที่เก่งนัก กับเรื่องล้ามในสิ่งที่ทําไม่ได้คุยโม้ในสิ่งที่ไม่ใช่อํานาจหน้าที่งานปัจจุบันไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างแต่ไปขึ้นเวทีจังหวัดไหนก็ฟุ้งเรื่องอนาคตเรื่องจับ่ายจะทําโน่นนี่แบบเพอเจอร์พูดไปก็จะว่าอคติจ้องจับผิดกันแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเศรษฐานายกระเลงขนมเบื้องด้วยปากไม่ผิดเลยนะครับถ้าแยกแยะเนี่ยเราจะเห็นทักษิณน,นั้นเป็นแค่ ผู้ที่เสนอนะครับถ้าแยกแยะแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทักษิณเป็นแค่ผู้เสนอรัฐบาลรัชทันโรงพยาบาลตำรวจนั่นตหาคือผู้สนองสนองด้วยกระทําขัดทั้งกฎหมายบ้านเมืองขัดทั้งกฎสังคมเป็นธรรมภายใต้กฎหมายเดียวกันถ้าจะมีคนผิดมีการไล่เรียงทวงถามเอาโทษทักษิณพ้นแล้วนะครับทางกฎหมายคนที่ยังไม่น่าพ้นควรต้องนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายคือ ผอโรงพยาบาลตำรวจผอบอรเรือนจำอธิบดีกรมราชทัณร,ร์รัฐมนตรียุติธรรมและนายกเศรษฐาสำหรับสบปปสที่เรียกร้องทางสังคมก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่สังคมต้องมีแต่จำเลยตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ทักษิณรัฐบาลราชรัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจนั่นแหละจำเลยสังคมที่สมคบกันทำให้ทักษิณน,นั้นอยู่เหนือกฎหมายมองในมุมบวกเมื่อทักษิณพน้นบ่วงบ่วงวิบาก ถ้าเปลวสีเงินเป็นทักษิณ17ปีที่เร่ร่อนบวกกับประสบการณ์โลกชีวิต75ปีย่อมคิดได้ตระหนักรู้ถ้าหวนกลับไปทำอย่างที่ผ่านมาปลุกแดงทั้งแผ่นดินทักษิณสถาปนาล่มชาติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์อีกแล้วก็พูดได้คำเดียวว่านั่นไม่ใช่คนแล้วนะครับก็ต้องลองดูแลครับว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับเปลวสีเงินเนี่ยมองว่าถึงจุดจบบ้านเมืองแตกแยก ต่อจากนี้แดงเหลืองจะคืนสู่แดงเหลืองรวมเลือดเนื้อไทยชาติบ้านเมืองเดียวกันแล้วเหลืองแดงน้ำเงินม่วงเป็นคานดีดคานงัดเพื่อชาติทำรงมานานและเหนื่อยพอแล้วต่อจากนี้เนี่ยเรื่องพิทักชาติบ้านเมืองให้เป็นหน้าที่แดงทักษิณออกไปชนกับส้มสามสัตว์ทั้งในสภาและนอกสภาบ้างสำหรับเหลืองแดงจบกันทีสามขีชาติแต่ถ้าทักษิณไม่เลือกทางนี้ คนภายนอกไม่รู้หรอกทักษิณจะเป็นอย่างไรแต่กับภายในทักษิณน,นั้นรู้แก่ใจยอยู่แล้วนะครับเปลวสีเงินคนปลายซอยนะครับเทพท่านเป็นพลังงานที่เหนือธรรมชาติเราไม่ต้องบนบานอย่าไปติดสินบนท่าน ผมไม่เชื่อในเรื่องของการแก้กรรมเมื่อเราคิดที่จะติดสินบนมันจะทําให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์คุณทําความดีไม่ต้องติดสินบนขอเลยคะขอพอรจากท่านได้แต่คุณต้องทําความดีนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดครับไวเทพฮินดูต้องทูบร้านสัจเทพกลิ่นหอมล้ำจินตนาการสั่งซื้อสินค้าได้ที่ติกต็อกชับยับหรือโทร0814891116 อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมเช้าวันนี้นะครับซอฟต์พาวเวอร์จันสองล่าคุณประกาศหอมบอกว่าน่าเกลียดที่สุดและไม่มีอะไรจะน่ารังเกียจไปกว่านี้อีกแล้วตระกูลชินวัตนนั้นด้านกว่าที่คิดไว้มากทีเดียวนะครับทันทีที่นักโทษชายทักษิณได้พักโทษซึ่งนักกฎหมายคี้ครอกทั้งหลายอ้างว่าเป็นไปตามกฎหมายก็พักป่วยขั้นโคม่าในทันทีเช่นกันนะครับ ภาพแรกในรอบครึ่งปีนักโทษชายทักษิณใส่เฟือกอ่อ,อนพยุงคอเฟือกแขนนั่งในรถตู้กับลูกๆออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับบ้านจันสองลาสีหน้าดูไม่เหมือนคนป่วยห่างหมอไม่ได้นะครับแต่เป็นภาพของคนพยายามป่วยมากกว่าหมอใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจโทโสพลรัตนสิงหาจารุคงต้องอธิบายทางการแพทย์ให้สังคมได้เข้าใจว่านักโทษชายทักษิณป่วยจริง เพราะว่ามีข้อพิรุษเยอะนะครับ22สิงหา66นักโทษชายทักษิณเดินทางกลับไทยและเข้าไปในแดน7เรือนจำพิเศษกรุงเทพคือโรงพยาบาลราชทันได้ไม่กี่ชั่วโมงก็ถูกส่งตัวไปนอนตากแอร์ที่ห้อง VIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจในทันทีวันนั้นเนี่ยกรมราชทันชี้แจงว่านักโทษชายทักษิณจัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง มีโรคประจำตัว4โรคคือโรคกล้ามเนื้อขาดเลือดซึ่งต้องรับประทานยาอยู่ตลอดเวลาปอดอักเสบเนื่องมาจากติดเชื้อโควิด -19 จึงทำให้เกิดพังผืดในปอดมีความผิดปกติของออกซิเจนความดันโลหิตสูงซึ่งมีความดันผิดปกติต้องรับประทานยาตลอดเวลากระดูกสันหลังเสื่อมเกิดจากภาวะเสื่อมตามอายุขณะนั้นเนี่ยนายทักษิณอายุ74ปี จึงเกิดกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทปวดเรื้อรังทำให้การทรงตัวผิดปกติจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังใกล้ชิดย้อนกลับไปอ่านคำถแถลงข่าวของสิทธิสุทีวงรองอธิบดีกรมราชทันยิ่งเกิดข้อสงสัยทวีคูณนะครับที่บอกว่าโรงพยาบาลราชทันนั้นไม่มีแพทย์เฉพาะทางในการรักษาบางโรคจึงต้องรอสังเกตอาการต่อเนื่อง หากจำเป็นอาจพิจารณาส่งโรงพยาบาลตำรวจเป็นอันดับแรกอย่างไรก็ตามท่านทักษิณยังมีอาการปกติไม่มีสีหน้ากังวลและไม่ได้ร้องขออะไรเพิ่มเติมไทม์ไลน์นักโทษชายทักษิณกลับถึงไทยเวลา9.29นาฬิกา29นาทีของวันที่22สิงหาคม 13. นาฬิกาเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้ถแถลงข่าวหลังจากรับตัวนายทักษิณเข้ามาที่เรือนจำแล้วนะครับ เที่ยงคืน20นาทีของวันที่23สิงหาคมเลยเที่ยงคืนไปหน่อยหนึ่งนะครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพได้นำตัวนักโทษชายทักษิณส่งโรงพยาบาลตำรวจอ้างมีอาการนอนไม่หลับแน่นหน้าอกวัดความดันโลหิตสูงระดับออกซิเจนปลายนิ้วต่ำ โรคหัวใจก็โผล่มานะครับวันนั้นเนี่ยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจอธิบายว่าดูประวัติการรักษาตัวของนักโทษชายทักษิณที่สิงคโปร์ประกอบด้วยแต่มีหลักฐานจากการโพสต์ในโซเชียลของอุงอิงว่าเข้าผ่าตัดถุงน้ำดีและไส้เลื่อนไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจเลยนะครับจากที่นักโทษชายทักษิณมีอาการปกติไม่ร้องขออะไรเพิ่มในช่วงกลางวันตกดึกทุกอย่างมาครบ ต้องหามส่งโรงพยาบาลตำรวจในทันทีโรคหัวใจมากำเริบอย่างบังเอิญถัดมาตุลา2,566มีข่าวหมอโรงพยาบาลตำรวจเจาะหัวไหล่นักโทษชายทักษิณ4รูเป็นการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูกจะเกี่ยวกับภาพใส่เฝือกอ่อนพยุงคอเฝือกแขนหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่การผ่าตัดผ่านไป4เดือนแล้วนานเกินไปที่จะต้องใส่เฟือกอีกนะครับ มีข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดไหล่ที่ใกล้เคียงกับกรณีของนักโทษชายทักษิณปรากฏอยู่ในเว็บของโรงพยาบาลต่างๆสามารถหาดูได้โด,ย,ด,ย,ด,ย,ดยทั่วไปนะครับซึ่งระบุเอาไว้นะครับว่าการผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่จะใช้กล้องขนาดเพียง4.5ม mm ิลิเมตร เจาะบ,บริเวณรอบๆหัวไหลประมาณ3-4รูเพื่อให้สามารถใส่เครื่องมือและกล้องที่มีกําลังขยายสูงเข้าไปทําการผ่าตัดรักษาภายในและแพทย์จะทําการรักษาโดยดูรายละเอียดผ่านจอมอนิเตอร์ภายนอกจึงทําให้บาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อน้อยแผลเล็กฟื้นตัวได้เร็วสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเดิม การถแถลงอาการของนักโทษชายทักษิณครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมากรมราชทัณ์ยังคงยืนยันว่านักโทษชายทักษิณอยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์เฉพาะทางและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถึงอาการป่วยเพื่อให้พ้นจากสภาวะอันตรายแก่ชีวิตไม่มีคําอธิบายว่าโรคอะไรทําให้อันตรายถึงชีวิต แม้จะอ้างเรื่องโรคหัวใจก่อนหน้านี้แต่ดูเหมือนจะขาดช่วงไปไม่มีการกล่าวถึงอีกนะครับยกเว้นถูกเจาะสีรูการใส่เฝือกอ่อนพยุงคอเฝือกแขนไม่ได้สะท้อนถึงโรคที่ห่างหมอไม่ได้จะต้องตายในทันทีนะครับตอกย้ำด้วยภาพริมสะน้ำบ้านจันสองล่า ไม่มีอะไรเฉียดกับคำถแถลงของกรมราชทันและโรงพยาบาลตำรวจที่บอกว่าผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษาของแพทย์เฉพาะทางและต้องดูแลอาการป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พ้นจากสภาวะอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยนะครับเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอธิบดีกรมรชัชทันคงจะต้องเจอกับวิบากกรรมนับจากวันนี้ไปอย่างแน่นอนนะครับ เมื่อผู้คนไม่เชื่อว่านักโทษชายทักษิณป่วยจริงกระบวนการตรวจสอบก็ต้องไปเริ่มต้นที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่สองคนข้างต้นหากพบว่ามีการโกหกกันอย่างเป็นขบวนการนอกจากกระบวนการยุติธรรมที่เสียหายอย่างย่อยยับแล้วรัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้และอุ้งอิงไม่มีทางได้เป็นนายกภายในสถานการณ์พักโทษพักป่วยของนักโทษชายทักษิณได้อย่างแน่นอน มันจะยิ่งกว่ากรณีข้อสอบรั่วเป็นร้อยเป็นพันเท่านะครับอย่าคิดว่าประชาชนกินแกลบกินหญ้านึกจะรวมหัวทําอะไรกันก็ทําได้เป็นมหัสจรย์แห่งความบังเอิญทางกฎหมายที่นักโทษชายทักษิณผู้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงคือการคอร์รัปชันกลับไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวก็ฝากไปถึงอุ้งอิงนะครับคุณอ่านเอาเรื่องฝากไปถึงอุ้งอิงว่าไม่ต้องไปหาซอฟต์พาวเวอร์ที่ไหนให้เมื่อดากแล้วนะครับนักโทษชายทักษิณน,นี่แหละ d o บเบิลซูเปอร์ y ว o f t ี่ซอฟนะครับอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมในไทยโพสต์เช้าวันนี้ครับ รอบโลกเช้าวันนี้นะครับยิ่งตรวจยิ่งเจอออสเตรเลียพบโรงเรียนในซิดนีย์ปนเปื้อนแร่ใยห,หินเพิ่มอีกนะครับเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียพบโรงเรียนในนครซิดนีย์ที่ปนเปื้อนวัสดุอันตรายอย่างแร่ใยห,หินเพิ่มขึ้นอีกในหลายแห่งและตอนนี้กำลังตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยอื่นๆนะครับสหรัฐ โจมตีฮูตี้อีกระลอกหนึ่งทำลายดโดรนใต้น้ำได้เป็นครั้งแรกนะครับสหรัฐโจมตีอาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีระลอกใหม่และสามารถทำลายดโดรนใต้น้ำของฮูตีได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การโจมตีในทะเลแดงเริ่มขึ้นนะครับก็สื่อตะวันตกก็จะใช้คำว่ากบฏกับกลุ่มฮูตีอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตกันมาตลอดนะครับสิงคโปร์ คดีหลอกลวงออนไลน์พุ่งเกือบ50%เสียหาย1.74หมื่นล้านบาทนะครับสิงคโปร์เผยจำนวนคดีหลอกลวงทางออนไลน์ในปี2566เพิ่มขึ้นเกือบ50%ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงเล็กน้อยแต่ยังสูงถึง1.74หมื่นล้านบาทนะครับ สื่อนอกเองก็นําเสนอข่าวของคุณทักษิณกลับบ้านและได้พักโทษหลังนอนโรงพยาบาลมา6เดือนนะครับสื่อต่างประเทศก็นําเสนอเรื่องนี้กันอย่างพร้อมเพรียงนะครับนนวอลนี่แกนนาฝ่ายค้านรัสเซียผู้ทําตามความเชื่อของตัวเองจนตัวตายก็เป็นเฮดไลน์อยู่นะครับอย่างที่เราได้วิเคราะห์กันไปในต้นรายการแล้วกับพี่บุญรัตน์กลาโหมญี่ปุน่นผ่อนปลนกดทหารไว้ผมยาวได้ กระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นจะอนุญาตให้ทหารของกองกำลังป้องกันตนเองสามารถไว้ผมยาวได้ตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดคนหนุ่มสาวให้มาสมัครเป็นทหารมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีข่าวต่อเน,นื่องของอเล็กเซย์นโวลนีผู้ใกล้ชิดอเล็กเซย์เนโวลนีกล่าวหารัสเซียซ่อนศพนะครับยูเครนเสียเมืองอฟดิกา อฟัฟกาน่ครับกองทัพประกาศถอนกำลังหลังต่อสู้มานานหลายเดือนนายกฮังการีสัญญาออกกฎหมายใหม่หลังคนร้ายล่วงละเมิดเด็กได้อภัยโทษนี่ก็เป็นเฮดไลน์ทั้งหมดนะครับที่เคลื่อนไหวอยู่ใน world insights ในเช้าวันนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของ Thailand Morning Call ในเช้าวันจันทร์ที่19คกุมภาพันธ์2567นะครับ เช้าวันนี้เนี่ยครับยังอยู่ในวันที่ยังเป็นปีเถาะอ,อยู่นะครับอย่างที่บอกครับวันนี้เนี่ยคือขึ้นสิบข้าเดือนสามปีเถาะมีกรุ๊ปปี้ถามกันมานะครับว่าเอ๊ะเอาเราเข้าสู่ปีมะโรงแล้วไม่ใช่หรือ ตามปฏิทินจันทรคติของประเทศไทยในปี2567นั้นเราจะเข้าสู่ปีมะโรงอย่างเป็นทางการในวันที่9เมษายนนะครับวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันขึ้น1ค่ําเดือน5ปีมะโรงจะเป็นเดือน5นะครับขึ้น1ค่ํคำเดือน5ปีมะโรงจะตรงกับวันที่9เมษายนที่จะเริ่มเป็นปีมะโรงก็ขอ,ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามา subscribe เข้ามา คอมเมนต์ Comment, เข้ามากดไลค์และเข้ามาติดตามและบอกต่อ,อเรื่องของช่องเราให้กับผู้ที่สนใจเนื้อหาของรายการข่าวแบบนี้ได้ทราบและเข้ามาเป็นกรุ๊ปปีซกันนะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆที่จะจัดขึ้นให้กับ กรุ๊ปปี้ของเราด้วยรวมไปถึงใครสนใจทริปที่จะไปครูซกันในเดือนกรกฎาคมนี้ก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่0819993429เาช้าวันนี้ครับผมวีทาพระวารินสัจเดลลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้6โมงเชา้าสวัสดีครับ